ข่าวอัพสิบเจ็ดนาฬิกาสิบเอ็ดนาที DSI คุมชัยวัฒน์และพวกส่งศาลอาญาคดีทุจริตฝากขังครั้งแรกขณะภรรยาบิลลี่ตามค้านประกันด้านผู้ต้องหายื่นเงินสดคนละ500,000รอศาลพิจารณา17นาฬิกา23นาทีนายกรัฐมนตรีรู้แล้วยิงกันศาลจันทบุรีให้ตำรวจดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายชี้คดีบิลลี่ไม่มีปกป้องทุกอย่างเป็นไปตามหลักฐาน17นาฬิกา35นาทีปิยบุตรเผยธนาธรนำทีมอนาคตใหม่อภิปรายไม่ไว้วางใจยันอภิปรายก่อนสิ้นปีนี้แน่นอนเหตุยิงกันในศาลต้องหาสาเหตุที่มาที่ไปอย่างละเอียด17นาฬิกา40นาทีที่ประชุมครม.เห็นชอบแนวทางการกำหนดราคาน้ำตาลทรายเพื่อบริโภคในราชอาณาจักรชี้แนวทางนี้จะไม่มีผลต่อราคาน้ำตาลสูงขึ้นล่าสุด17นาฬิกา56นาทีวิฝ่ายค้านเสนอเพิ่มวันประชุมสภาเพื่อพิจารณายัตติโดยตรงกรณีเสนอโพคินชิงประธานกรรมาธิการศึกษาแก้รัฐธรรมนูญอยู่ระหว่างการพิจารณาINN News Round Up